สวัสดีครับ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 อาจารย์เปทินครับโอ้โหต้องไปโอ้ยนะเหนื่อยตำรวจพาผมไปรัตนาธิเบศจากรัฐบอกรัฐนาธิเบศจากรัฐบัตรไปคลองคอยจากคลองคอยไปบางที่เมืองบอกมาเมืองเลยฮะตกลงไปที่ไหนไปบันทึกจังหวัดที่บางสีเมืองแต่ว่าพนักงานสอบสวนสปอเมืองเป็นผู้รับแจ้งความครับเรียบร้อยแล้วก็ซึ่งแน่นอนครับที่ต้องไปวุ่นวายแบบนี้เพราะว่าตำรวจบอกว่าไม่อยากให้ปะทะกันนะมีกลุ่มม็อบอีกฝ่ายนึงกลุ่มคนอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไปปราศัยโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับนะก็ตำรวจว่าไม่อยากให้มันมีการปะทะกันนะสองฝ่ายนะครับก็ตำรวจเลยตอนแรกบอกไปแค่นี้ก็พาผมไปแค่นี้นะก็พาไปอีกจนเวียนไม่รู้ขีดลงโอ้โหไม่รู้ขีดลงครับนักข่าวก็ไปรออยู่ที่บางใช่บางข่อยคลองข่อยคลองข่อยบางใช่พึกนะเขาตอนนั้นเดียวกันตอนนี้กันก็เดี๋ยวไปแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยถือว่าเรียบร้อยครับแล้วก็ไม่มีการปะทะไม่มีการไม่มีการปะทะก็อาจจะหาว่าสับขาหลอกอะไรบ้างก็มาอ๋อแล้วถือว่าไม่มีการปะทะกันไทยภักดีไม่อยากจะให้เกิดไม่อยากให้เกิดปะทะอยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นครับเราก็ดำเนินคดีกับกฎหมายเราถือว่าทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันครับนะเพราะฉะนั้นใครกระทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามกฎหมายนะครับผมก็ไปกล่าวโทษหรือไปแจ้งข้อเท็จจริงกับพนักงานสอบสวนครับว่าเมื่อวันที่เล่าเลยครับเชิญเลยเชิญเลยก็บอกว่ากับเจ้าที่ตำรวจว่าระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2563เนี่ยนะครับได้มีกลุ่มแนวร่วมนะธรรมศาสตร์นะครับและการชุมนุมการชุมนุมนะได้มีการชุมนุมแล้วก็มีการปราศัยมีการถ่ายทอดสดผ่านไวทีวีนะครับซึ่งข้อความที่มีการถ่ายทอดสดผ่านไวทีวีนี่นะฮะมีข้อมีการกระทำผิดที่นะในความเห็นของผมว่าเป็นการกระทำผิดที่หมิ่นพระบรมราชานุภาพนะแล้วก็ตามมาตรา112และกระทำผิดตามมาตรา116คือเป็นการกระทำเพื่อให้ประชาชนกระด้างกระเดืองนะไม่ปฏิตามกฎหมายของแผ่นดินก็ไปลงบันทึกประจำวันกล่าวโทษไว้นะครับพนักงานสอบสวนก็จะนัดมาสอบรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับโดยเขาก็นัดแนะมาแล้วแต่ว่าคงไม่ต้องบอกวันไหนก็นะอาทิตย์หน้าเขาก็จะนัดแนะไปทำไปสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งนึงนะครับซึ่งก็ไปแจ้งความปรากฏตามนี้ท่านอาจารย์ลองดูนี่ครับตะกี้เห็นแล้วครับตะกี้เขาเห็นทางคุณธนุได้ส่งอันเนี้ยไปให้จากไทยภักดีซึ่งรออยู่ที่คลองข่อยนะครับให้เขาได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่าเนี่ยเราแจ้งความเรียบร้อยแล้วแล้วก็มอบคลิปมอบบันทึกมอบถอดเทปคำปราศัยต่างๆให้กับตำรวจไปเรียบร้อยแล้วอ๋อแสดงว่าตอนไปเนี่ยมีทั้งคลิปมีถอดเทปถอดเทปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วถอดเทปคำบันทึกครับคำปราศัยคำปราศัยของไอ้อานนท์เนี่ยอานนท์เนี่ยที่กล่าวหมิ่นประมาทพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะแล้วก็กล่าวในลักษณะยุยงนะให้ประชาชนกระด้างกระเดืองไม่ไปตามกฎหมายครับเรียบร้อยแล้วทั้งหมดดูได้ถึงมือตำรวจแล้วถึงมือตำรวจผมถามนิดนึงครับว่าอันนี้อานนท์ทั้งอานนท์ก็โดนทั้งไวซีวีก็โดนในความเห็นผมนะว่าถือว่าเป็นร่วมกันทำนะนะเอาง่ายๆการที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยถือว่าอาจารย์เวทินเป็นสื่อมวลชนเนี่ยครับอาจารย์เวทินไปสัมภาษณ์ใครนี่นะออกไปทางทีวีนี่นะทีวีก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยถูกไม่คือสื่อมวลชนหลักเนี่ยเขามีจรรยาบรรณตรงนี้อยู่นะครับว่าเพราะเนี่ยผมเรียนกับท่านผู้ชมไปเหมือนกันว่าผมเนี่ยนะที่ทางไทยเนี่ยฮะประชุมกันแล้วเสนอว่าให้ NBT ถ่ายนะวันนั้นเพื่อให้มันโปร่งใสนะครับใครทำอะไรจะได้เห็นกันหมดแต่อย่าถ่ายทอดเสียงเพราะว่าเสียงเนี่ยไม่ได้มันเหิมเกริมมันกำเริบต้องใช้คำแบบนี้ถูกไหมฮะดูแต่ภาพไปนะครับถูกต้องครับภาพก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะมันมีเที่ยวชูป้ายชูอะไรถูกไหมฮะแต่สื่อหลักเนี่ยเขารู้อยู่นะคุณตนุฮะคือหลักเขารู้อยู่เขามีจรรยาบรรณวันนั้นเนี่ยผมเรียนแบบนี้เลยผมไปที่เนชั่นนะครับผมถามว่าเนชั่นจะถ่ายไหมจะไลฟ์ไหมเขาบอกว่าคงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสุ่มเสี่ยงใช่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ผิดจรรยาบรรณของสื่อด้วยนะครับผิดกฎหมายแน่นอนไม่ใช่ว่าสื่อได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ใช่นะครับนะการรับการคุ้มครองจริงแต่ว่าคุณละเมิดสิทธิ์คนอื่นเนี่ยมันโดนนะดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับทั้ง112ทั้ง116เลยครับใช่ครับ112ก็คือหมิ่นพระบรมราชานุภาพ116ก็คือเรื่องของ
กระด้างกระเดืองนะผู้หลงระดมให้มีคนมีการกระด้างกระเดืองไม่ปฏิบัติตามละเมิดกฎหมายแผ่นดินอะไรนะซึ่งเป็นครั้งแรกผมต้องย้ำกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะเป็นครั้งแรกเป็นกรณีแรกหลังจากที่เริ่มมีการชุมนุมของไอ้พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยว่าสื่อมวลชนโดนด้วยถูกไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันพวกนี้โดนแกนำเนี่ยมันโดนกันไปเยอะคือมันจริงๆมันผิดกฎหมายหมดนะครับถูกไงฮะแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ดำเนินการเพราะมันผิดกฎหมายอยู่แล้วคุณไปถ่ายทอดสดสิ่งที่มันละเมิดสิทธิคนอื่นนะนะการสิ่งที่คุณถ่ายทอดสดสิ่งที่มันทำผิดกฎหมายนี่เราก็ต้องผิดกฎหมายใช่ไหมฮะนะแต่คือสิ่งที่เราละเลยต่อสิ่งเหล่านี้มาตลอดนะครับนะเพราะสิ่งที่ผมเห็นว่ามันไม่ในสังคมเราเนี่ยน่าจะทำการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะในความเห็นส่วนตัวนะแต่ความเห็นใครก็อาจจะเห็นนักกฎหมายอาจจะต่างกันก็อีกเรื่องนึงเรื่องความเห็นนะก็ผมเห็นมีแต่กลุ่มเนี้ยพี่ที่พอตัวเองโดนคดีก็มาบอกว่าคุกคามตะกี้ก็มีผมฟังอยู่ตะกี้นะฮะบอกว่าคุกคามสื่อพี่เนี่ยก็มาเป็นคุกคามสื่ออ้าวเขาบอกแบบนั้นอ่ะคุกคามอะไรนะเราไปแจ้งความให้ดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าคุณไม่ทำผิดกฎหมายนี่ใครจะทำคุณนะถ้าคุณไม่ทำผิดกฎหมายใครจะทำคุณผมทำผิดกฎหมายก็ถูกดำเนินคดีถูกครับนะแต่เขาเป็นพวกเดียวที่คล้ายๆว่าโทษนะพี่กูอยากทำผิดกฎหมายแต่กูไม่อยากถูกดำเนินคดีอ่ะแล้วพอใครจะดำเนินคดีกูก็บอกว่ามาคุกคามนั่นมันไม่ใช่สังคมประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่สังคมนิติรัฐแล้วล่ะถูกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราจะอยู่ได้นะหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมถูกไหมฮะต้องมีอยู่นะครับครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้จะมีอีกอันหนึ่งนะครับหลังจากนี้วันนั้นเนี่ยผมต้องเรียนพี่อย่างนี้วันนั้นเนี่ยไม่ได้ใช่มี Voice TV ช่องเดียวครับที่ถ่ายถูกไหมฮะครับบางสื่อก็ถ่ายผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันได้ไหมฮะหลายสายนะฮะทีวีช่องหนึ่งก็ถ่ายตอนปักหมุดทำพิธีไอ้อัปมงคลกันอยู่เนี่ยนะฮะไอ้พวกนี้จะเอาไงเราก็ต้องไปดูว่ามันทำผิดกฎหมายไหมนะแต่ยังเดี๋ยวต้องไปดูต่อยังไปดูก่อนต้องไปดูก่อนว่าทำผิดกฎหมายไหมนะครับนะไอ้สิ่งนี้ในความเห็นว่ามันชัดนะเรื่องนี้ผมไปแจ้งความวันนี้ผมคิดว่ามันชัดนะในความเห็นของผมแต่ว่าเรื่องอื่นก็ต้องดูกันนะกลุ่มไทยพักดีก็ต้องดูว่าหาข้อเท็จจริงมาดูทีมกฎหมายเขาจะวิเคราะห์จะดูว่ามันดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่นะครับนะครับนะครับก็เรียบร้อยวันนี้ทุลักทุเลหน่อยแต่ว่าก็ล่วงนะครับล่วงซึ่งหลังจากนี้ผมก็คิดว่านะครับสื่อเองก็ต้องคิดแล้วนะครับคนที่จะทำผิดกฎหมายก็ต้องคิดนะครับพี่มีการได้คุยกับตำรวจไหมในแง่ของกฎหมาย112เนี่ยครับคุยครับหมอตุลเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เข้าไปดำเนินการแจ้งเรื่องนี้ก่อนเอ๊ะผมจำได้ว่าตอนนั้นพี่เคยไปยื่นหนังสือสักครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ที่จะขอถวายฎีกาพี่เล่าตรงนี้นิดนึงนะมันจะต่อเนื่องกันท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพต่อเนื่องกันว่าจะในครั้งนั้นนี่คือผมดูจากสื่อนะครับครับครับนั้นท่านนายกบอกว่าทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แกมาไม่มีความประสงค์จะท่านทรงมีพระเมตตาทรงมีพระเมตตาที่จะไม่ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา112ครับซึ่งในความเห็นผมว่าอันนี้คือเป็นความกรุณาของท่านเป็นความเมตตาของท่านนะแต่ว่าโดยหลักแล้วนี่เจ้าที่รัฐต้องทำนะหลังจากเจ้าที่รัฐต้องทำนี่พระเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทานพระราชทานอภัยโทษก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะแต่ว่าในความเห็นผมว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำผมจึงไปถวายฎีกาว่าได้ท่านโปรดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการตามกฎหมายนะครับเรื่องที่มีผู้ละเมิดนะฮะกระทำผิดนะละเมิดหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์นะครับครับผมเลยไปยื่นหนังสือนะฮะถวายฎีกาให้ท่านทราบว่าเนี่ยทุกวันนี้มันเหิมเกลิมมันมากซึ่งเราถือว่าสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่เคารพรักของนะคนไทยนะครับซึ่งการทำอย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเพราะเรามีกฎหมายอยู่แล้วซึ่งความคิดง่ายๆอ่ะ
ชาวบ้านธรรมดายังมีการฟ้องกันเลยไปหมิ่นประมาทไปด่าว่าร้ายกันนี่ยังฟ้องกันเลยนะซึ่งพระองค์เป็นทรงเป็นสถาบันเป็นประมุขประมุขของรัฐของรัฐซึ่งคงจะท่านคงไม่ลงมาเล่นแบบนี้หรอกเพราะนั้นเจ้าที่ของรัฐต้องดำเนินการผมจึงไปยื่นหนังสือกับถวายฎีกาแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนะฮะสำนักงานเลขานะครับของท่านว่าเนี่ยต้องให้เจ้าที่ของรัฐดำเนินการตามกฎหมายนะครับเพราะหลังจากนั้นจำได้หลังจากที่ท่านนายกพูดนะครับข้อหาที่ฟ้องมันจะเป็น116ใช่ไม่มี112นะครับพี่ก็ไปยื่นตรงนี้นะครับแล้วฟีดแบคต่อมาก็คือว่าไม่กี่วันนี้เนี่ยหมอตุลก็เพิ่งเข้าไปใช่มั้ยฮะหมอตุลนะฮะเรื่อง112เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันมาอีกสเต็ปนึงก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะพวกพูดแล้วนะสื่อด้วยนะฮะซึ่งเป็นตัวดีอ่ะต้องพูดง่ายแบบนี้คือผู้ร่วมกันทำความผิดอ่ะนะการถ่ายทอดออกไปนี่คือถ้าหากว่าคนพูดผิดก็สื่อก็ต้องรับผิดด้วยนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะฮะโอเคนะครับตามนี้ส่วนหลังจากนี้นะครับแน่นอนเขาก็คงไม่เลิกนะฮะเขาก็คงจะว่าอะไรของเขาไปต่อนะครับซึ่งทางนี้ก็ต้องจับตาดูอีกเหมือนกันนะฮะเอ๊ะผมถามสุดท้ายพี่นะฮะวันนี้มันมีเหตุนิดหนึ่งนะฮะทางทีมไทยภักดีที่คลองข่อยเนี่ยเขาแจ้งว่ามันมีคนเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ตามประกบแล้วกำลังจะใช้อาวุธเนี่ยจะให้ปืนไปทำร้ายเขานะฮะทีนี้เนี่ยบังเอิญโชคดีว่ารถมอเตอร์ไซค์มันล้มไปก่อนนะฮะเขาก็รีบพาคนเข้าไปในสภ.คลองข่อยนะไม่อยากจะให้มันมีเรื่องกันอีตรงนี้เนี่ยจะยังไงไหมก็ต้องดูว่าเป็นใครต้องมีการกระทำผิดไหมนะมีหลักฐานชัดเจนไหมถ้าหลักฐานชัดเจนเราก็ดำเนินคดีครับนะการที่ชักปืนมายิงเขานี่แน่นอนว่ามันต้องพยายามจะฆ่าแล้วแหละไม่ได้ฆ่านะก็ต้องดูข้อจริงมาถ้ามีข้อจริงเกิดขึ้นเราก็ดำเนินคดีครับเราก็ต้องถือเรายึดหลักกฎหมายเราดำเนินคดีตามกฎหมายครับนะครับนะซึ่งทุกฝ่ายทุกที่ณขณะนี้ก็ควรจะต้องเป็นแบบเป็นแบบนั้นใช่ถูกไหมครับต้องดำเนินการตามกฎหมายอ่ะนะครับนะไม่ใช่ว่าเรามีอภิสิทธิ์ชนที่ไม่ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับหรือว่าจะถือว่าเป็นเด็กเป็นอะไรแล้วบอกว่าโอ๊ยเป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้คนละเรื่องนะอยู่ในสังคมมันถ้าหากว่าคุณไม่ดำเนินการไม่เคารพกฎหมายก็เป็นนะครับเป็นอะไรฮะครับนะไม่ใช่อะไรเนี่ยผมกลัวว่าถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ทำอะไรเนี่ยถูกไหมฮะมันก็ยังมีคนที่รู้สึกว่าอ้าวทำไมกูต้องทนไก่พวกซึ่งใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยการเจ้าหน้าที่ไม่ทำอะไรนอกจากเป็นเรื่องที่ละเว้นแล้วนะนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือความรู้สึกด้านกลับของคนมันก็มีใช่ไหมฮะทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ทำทำไมฮะครูจะมาทำเองใช่ไหมก็เราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไงก็เลยใช่ไหมฮะใช่เราเลยดำเนินตามกฎหมายเลยต้องไปจัดการเจ้าตัวนั้นก่อนว่าถ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วมันยุ่งแล้วแล้วทีนี้เราก็สามารถติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เราก็จะตามว่าเรื่องนี้เราไปถึงไหนเราก็สามารถติดตามเรื่องนี้ได้ครับเพราะเราไปได้กล่าวโทษไปแล้วว่าเรื่องที่เรากล่าวโทษนี่นะตำรวจสอบสวนไปถึงไหนเรียกสอบใครบ้างนะซึ่งเจ้านะนอกจากเราไปให้ข้อจริงแล้วเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะพอเราไปกล่าวโทษอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องสอบพยานหลักฐานต้องตรวจสอบหลักฐานว่าสิ่งที่เราไปกล่าวไว้กับตำรวจนี่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงไหมและผิดกฎหมายจริงหรือไม่นะส่วนตำรวจจะวินิจฉัยว่าผิดหรือไม่ผิดนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะก็เข้ากระบวนการทางกฎหมายใช่ใช่เข้ากระบวนการทางกฎหมายใช่ซึ่งเราแน่ใจว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นการเอาข้อมูลเป็นเท็จมากันแกล้งอะไรมันชัดชัดอยู่หลักฐานเห็นกันต้นโทษอยู่เราเอาความจริงมาเล่าให้ตำรวจฟังว่าตำรวจเนี่ยวันเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นนะและตำรวจว่าไงพี่ก็ตำรวจเขาทับแล้วก็ดำเนินการเรื่องเหล่านี้มันต้องดำเนินการไปต้องเสนอผบ.นะตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติรอเป็นเรื่อง112อันนี้เป็นขั้นตอนตำรวจทีนี้ตำรวจสอบสวนเสร็จแล้วก็ต้องเสนอซึ่งจะไม่ช้าไม่ได้ตอนนี้ต้องดำเนินการเร็วนะซึ่งเราก็ต้องมาให้การต้องเอานำพยานหลักฐานไปให้กับตำรวจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับครับหลังจากนี้คือขั้นตอนมันก็กรอนแล้วตามโปรเซสของมันตามดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อสั่งว่ามีมูลหรือไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับครับโอเคครับอันนี้ผมถามนิดหนึ่งเราก็รู้ว่า Voice TV เนี่ยของใครถูกไหมฮะถึงไหมถึงคนที่คือผมเห็นในหนังสือรับรองที่ให้ตำรวจวันนี้นะมีชื่อไหมไม่มีชื่อไม่มีชื่อนะใช่มีคนอื่นหมด
โอเคนะไม่มีเรื่องชื่อแต่ไม่ก็ไม่เป็นไรอาจจะมีคนนึกสงสัยอยากจะถามอยู่อ๋อไม่มีชื่อมีชื่อแต่อะไรนะนามคุณเอาเป็นคนอื่นแล้วกันคนอื่นที่ก็โอเคมันก็ไม่มีคนที่รู้จักในข่าวสื่อมวลชนดังๆอะไรแบบนั้นโอเคมีเรื่องชื่ออื่นหมดนะครับโอเคครับก็ต้องถือว่า Voice TV ก็ถือว่านะครับหลายครั้งก็นำเสนอข่าวนำเสนอข้อมูลเข้าไปด้วยนะเข้าไปนะแล้วก็ไปถ่ายไปให้สัมภาษณ์ก็มีใบของ Voice TV เนี่ยเห็นอยู่ด้วยแต่จริงๆผมคิดว่านะครับก็จริงๆถ้าเป็นสื่อมวลชนก็ควรจะคิดได้นะครับและก็ความเหมาะสมนะแต่ที่นี่มันก็พูดยากนะพี่เพราะว่า Facebook อะไรเนี่ยมันไลฟ์สดถือว่าอีทีนี้ไอ้พวกสื่อมันต้องคิดแล้วถูกไหมฮะไอ้บางสื่อเนี่ยโทษนะครับเช่นรีพอร์เตอร์เดอะสแตนดาร์ดเนี่ยคือกูมีอะไรกูไลฟ์อย่างเดียวเนี่ยมึงจะไม่ได้แล้วต่อไปนี้มึงเดือดร้อนแล้วมึงเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวนะฮะคุณอะไรเนี่ยนะฮะเนี่ยเดือดร้อนแล้วคุณแยมเนี่ยนะฮะคุณระวังนะฮะถ้าเกิดว่าไลฟ์ซีซัวเนี่ยนะฮะไม่รู้นะฮะอาจจะโดนแต่วันคือคุณไล่ด่าคนอื่นต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วใช่ไหมนี่ไล่ด่าในหลวงอ่ะนะฮะถึงคุณบอกคุณไม่ได้เป็นคนทำแต่ว่าการที่คุณเผยแพร่มันก็ผิดอยู่แล้วถ่ายทอดสดนึงก็ถือผิดอยู่แล้วนะร่วมกระทำผิดอยู่แล้วนะครับโอเคครับโอเคครับนะเจ้าคงจะชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณโอเคครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับแล้วก็งั้นเราลากันไปเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย